จากที่มีคอนเสิร์ตตอนกลางคืนแล้วนะครับอีกวันนึงก็ได้แบบไปทำบุญครับไปทำบุญก่อนเลยตอนเช้าไปทำบุญไหว้พระแล้วก็เหมือนกับไปสืบชะตาหลวงตามที่ประเพณีเมืองเหนือเขาครับพิธีการสืบชะตาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นไม้สามมุมครับเป็นเหมือนกับไม้เขาเรียกว่าไม้มงคลนะครับเป็นสามมุมที่เขาปลูกเป็นสามมุมเนี่ยให้เราเข้าไปนั่งอยู่ข้างในแล้วมีสายสีพันรอบหัวแล้วก็พนมมือแล้วฟังพระสวดแล้วแบบเหมือนกับต่ออายุเราต่อชะตาเราเนี่ยให้แบบมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ต่ออายุเราให้มันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือเขาครับครับเสร็จแล้วแล้วก็ไปนี่เลยครับไปแห่รอบจังหวัดครับไปแห่ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องชาวน่านขอบคุณเพื่อนเพื่อนนักศึกษานักเรียนที่เรียนด้วยกันแล้วก็จากโรงเรียนเก่าหรือว่าจากต่างโรงเรียนเนี่ยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณที่คอยเชียร์คอยเป็นกำลังใจให้ขอบคุณพี่น้องชาวน่านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอหรือว่าในตัวอำเภอเนี่ยครับขอบคุณจากบ้านจากหลังนะครับเป็นแม่ก้าเป็นปอก้าเลยนะครับลูก้าตีมาเดินซื้อของนะขอบคุณมากครับตีคอยเชียร์คอยโหวตแล้วก็เพื่อกำลังใจกันมาตลอดตั้งแต่แรกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจากหลังครับไปก่อนระหว่างที่แห่ครับเต้ไม่คิดว่าคนจะออกมาคือตอนแรกได้คิดว่าไปขอบคุณแบบแห่ขอบคุณแล้วก็มีคนขอบคุณแล้วก็ฟังเราอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วพอเราไปถึงปุ๊บเหมือนกับคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่พี่น้องที่เขาทำงานอยู่เขาออกมาแบบริมถนนเลยถ้าเกิดว่าเขาทำงานอยู่เขาอยู่ข้างบนแล้วโบกมือแล้วแบบมันเป็นภาพที่แบบไม่คิดว่าจะได้จากตรงนั้นเลยเหมือนกับเขาเชียร์เราจริงๆอ่ะเขาเป็นกำลังใจให้เราจริงๆแล้วก็เขาแบบเขาภูมิใจในตัวเราจริงๆนะครับได้ไปโรงเรียนเก่าเลยครับก็ระหว่างที่แห่ก็ได้ไปจอดที่โรงเรียนเก่าด้วยชื่อว่าโรงเรียนสตรีศรีนาถครับแบบไปจอดปุ๊บพอเราไปปุ๊บเฮ้ยน้องเขามาทำอะไรใต้ถุนอาคารใหม่ไปทำอะไรเขามีกิจกรรมหรือเปล่าว่าช่วงนั้นโรงเรียนมีกิจกรรมหรือเปล่าแล้วก็ไม่คิดว่าน้องจะมารอต้อนรับเราพอเราไปถึงปุ๊บเราก็เข้าไปโรงเรียนก็แบบเฮ้ยมีน้องๆแบบมาล้อมเป็นบังเกอร์ให้รถเนี่ยครับแบบให้รถผ่านเข้าไปพอเราไปจอดรถปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นไปคนรอทั้งโรงเรียนครับเกือบทั้งโรงเรียนจริงๆแบบมีทั้งตั้งแต่ม.1 ถึงม.6เลยทั้งโรงเรียนจริงๆแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเราไงครับแบบดีใจเอ้ยได้มาเจอน้องๆเนี่ยจากที่เขาไม่รู้จักเราเลยแล้วแบบอยู่ดีเขาไม่รู้จักเราแล้วเอ้ยดีใจอ่ะที่มีคนที่แบบเราไม่รู้จักมารู้จักเราเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบดีใจครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สอนอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สอนได้ตั้งแต่ม .1 นะครับตั้งแต่ม .1 เลยจนถึงม .6 นะครับจนจบเลยนะก็ขอบคุณทุกท่านมากที่สอนให้ได้รู้เรื่องวิชาความรู้ในหลายอย่างทุกวิชานะครับแล้วก็ได้สอนในการใช้ชีวิตประจำวันในทุกวันที่เป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ที่เจออาจารย์ข้างนอกก็อย่าทักทายสวัสดีแบบถ้าเกิดว่าไม่เจอกันก็อาจจะโผล่กอดกันบ้างนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทุกคนมากนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณน้องๆตั้งแต่ม.1 ถึงม.6เลยนะครับขอบคุณมากที่วันนี้เสียเวลามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณที่โบกนะครับขอบคุณมากทำงานดีมากขอบคุณที่ขอบคุณมากที่คอยโบกนะครับคอยโบกคอยเชียร์ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่ประกวดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยนะครับกับโรงเรียนเก่าครั้งนี้มันความรู้สึกมันต่างครับความรู้สึกมันต่างจากตอนที่เราจบม .6 ใหม่ๆแล้วก็เรากลับไปเที่ยวโรงเรียนหรือว่ากลับไปหาครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยแต่เรากลับไปขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้องๆที่เชียร์ให้ที่เชียร์ให้เราแบบได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้มาเป็นแฟนคนสุดท้ายเอาง่ายๆเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับดีใจใจที่ไม่มันพูดไม่ได้พูดไม่ออกขอบคุณจริงๆที่ใจยังรักไม่เคยเปลี่ยนจนฉันจะดีจนเดิมขึ้นมาไหนแล้วคงยังฉันก็คงจะI'm
ครับสำหรับผลงานครับผลงานของเต้ก็ตอนนี้ออกมาแล้วครับออกมาแล้วอยู่ในอัลบั้ม10 Year of Love นะครับชื่อเพลงว่าด้วยมือของเธอครับหาฟังได้แล้วครับวันนี้ครับแล้วก็จะมี MV ครับ MV อยู่ในอัลบั้ม10 Year of Love เหมือนกันครับครับเรื่องราวของ MV ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนมีนักบัลเล่ครับมีนักบัลเล่ประมาณ5คนเหมือนกับ เป็นตัวแทนของแฟนคลับเป็นตัวแทนของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่ๆทุกคนเพื่อนๆเราแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ดึงเราออกมาจากเหมือนกับเราเคยทำผิดไปแล้วครั้งนึงแล้วเหมือนกับเขาให้อภัยเราเขาดึงเรากลับมาอะไรเงี้ยก็ตามนั้นเลยครับตอนนี้เต้ก็อยากจะฝาก MV ของเต้นะครับ MV เพลงด้วยมือของเธอนะครับแล้วก็เพลงด้วยมือของเธอนะครับสามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆครับอาจจะมีผลงานเพลงหรือว่าผลงานละครหรือว่าอะไรก็อยากให้ติดตามกันดูครับได้เห็นภาพบรรยากาศการกลับบ้านเกิดของเต้เดอะสตาร์ซิตในครั้งนี้กันไปแล้วนะครับเรียกว่าอบอุ่นมากๆจริงๆเพราะว่าเต็มไปด้วยการต้อนรับจากพี่น้องชาวเมืองน่านที่มากันล้นหลังมากครับหากคุณผู้ชมรักเต้เชียร์เต้ตอนนี้เขามีผลงานให้ติดตามไปแล้วนะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าด้วยมือของเธอซึ่งตอนนี้มีมิวสิกวิดีโอให้ได้ชมกันแล้วติดตามกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการของเราได้นะครับเพียงแค่เข้าFacebook เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้แล้วครับตอบคำถามทาง SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข464255นะครับแล้วกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ